สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูหมูทอดเบียร์หมูทอดเบียร์ที่นำหมูไปหมักกับเบียร์ค่ะแล้วก็จะรับประทานกับข้าวเหนียวหรือว่าจะรับประทานกับข้าวสวยก็ได้น้ำจิ้มแจ่วหรือว่าน้ำพริกน้ำปลาค่ะเข้าได้หมดแล้ววันนี้จะทำยังไงยากหรือง่ายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเทียมแอดมินใช้กระเทียมจีนอยู่ที่ประมาณ 5-6 กลีบค่ะจากนั้นก็นำมาสับค่ะต่อไปก็คือเนื้อหมูเนื้อหมูวันนี้มาในปริมาณอยู่ที่400กรัมหรือว่า4ขีดค่ะแล้วก็ใช้ในส่วนของสันนอกค่ะวิธีการหั่นก็แล้วแต่เราเลยแอดมินก็จะหั่นให้เป็นชิ้นแบบยาวๆแบบนี้ค่ะก็ไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะและขั้นตอนในการหั่นเนื้อหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแอดมินก็จะนำถ้วยหรือว่าภาชนะมาเตรียมไว้เลยหยิบหมูใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรส1ช้อนชาผงปรุงรสอีก1ช้อนชาจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตรงนี้ใช้เวลาคลุกเคล้าประมาณ 3-5 นาทีเพื่อที่จะให้ซอสปรุงของเราทุกอย่างน้ำปลาหรือว่าซอสปรุงรสเนี่ยเข้ากันไปในเนื้อหมูนะต่อไปค่ะเบียร์วันนี้พระเอกเลยก็คือเบียร์ค่ะใส่เบียร์ลงไปเบียร์ก็ใส่พอประมาณนะไม่ใส่เยอะจนเกินไปค่ะประมาณนี้ค่ะใช้มือคลุกเคล้าสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการหมักไว้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนำไปหมักไว้ในตู้เย็นค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะรวบรัดตัดภาพมาที่หมักไว้ครึ่งชั่วโมงหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เตรียมเป็นแป้งทอดกรอบจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นใช้มือค่ะคลุกเคล้าให้แป้งทอดกรอบเนี่ยเข้ากันไปกับเนื้อหมูที่หมักเบียร์ไว้ค่ะถ้าแป้งยังไม่พอให้เติมแป้งลงไปอีกนะตอนนี้ก็แอดมินใส่แป้งลงไปอีกแล้วก็กะปริมาณของแป้งค่ะแล้วก็เติมแป้งลงไปอีกค่ะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะเราจะเอาแป้งประมาณนี้เลยก็คือจะไม่หนาข้นจนเกินไปแล้วก็จะไม่บางก็คือความเจือจางของแป้งจะไม่บางจนเกินไปนะโมโหมากเลยใส่แป้งลงไปเนี่ยจะไม่เอาไปหมักแล้วนะก็คือเราจะทอดเลยค่ะไม่ใช่มันพูดเองกลับวันไหนไปวันไหนขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ติดแก๊สติดไฟค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็นำหมูลงไปทอดค่ะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสีของหมูอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆที่สวยค่ะกะปริมาณเราต้องกะปริมาณของกระทะแล้วก็น้ำมันด้วยว่าเราจะใส่หมูประมาณไหนตอนนี้เรายังไม่ใส่กระเทียมนะจะใส่กระเทียมในรอบสุดท้ายของการทอดหมูค่ะอันนี้ก็คือทอดกระทะแรกแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปก็น้ำมันก็ร้อนเหมือนเดิมแล้วนะจากนั้นก็ใส่หมูลงไปอันนี้ทอดรอบที่2ค่ะครั้งที่2ก็คือหมู400กรัมจะทอดทั้งหมดได้3ครั้งค่ะครั้งที่3ก็จะเตรียมใส่เป็นกระเทียมลงไปตอนนี้ก็สีเหลืองสวยแล้วค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันได้เลย
ต่อไปทอดรอบสุดท้ายค่ะก็คือพอเริ่มได้แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะทีนี้เราจะต้องกะให้ได้ว่ากระเทียมจะต้องสุกไปพร้อมๆกับหมูที่สีเหลืองที่สวยๆพร้อมกันค่ะจะได้ตักพร้อมกันได้เลยค่ะนี่ก็คือกระเทียมได้แล้วหมูได้แล้วค่ะตักขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ใช้กระชอนตาถี่ๆนะคะตักกระเทียมขึ้นมาค่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นไปจัดเสิร์ฟกันค่ะรอบสุดท้ายก็จะมีกระเทียมค่ะแล้วก็จะโรยกระเทียมที่เหลือด้วยค่ะตกแต่งให้สวยงามค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำหมูทอดเบียร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ